สวัสดีครับน้องเพชรปรากฏตัวสู่สายตาประชาชนเป็นครั้งแรกในการเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Amateur League หรือ Thai League 5ด้วยรุกสาวแว่นมาเซอร์หัวฟูด้วยงานล้นมือทำให้หนุ่มๆหลายคนตกหลุมเข้าอย่างจังและวันนี้เราจะพาไปรู้จักน้องเพชรในแบบที่เธอเป็นฉบับข่าวสดกีฬาน้องเพชรสุภัทธิดามีทองสาววัย24ปีเกิดและโตในเมืองหลวงปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีการเงินของสมาคมซึ่งดีกรีถือว่าไม่ธรรมดาเพราะเพิ่งเรียนจบระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากม.กรุงเทพมาทำงานที่สมาคมได้เพราะว่ามีรุ่นพี่ที่รู้จักเขาทำงานอยู่ก่อนเขาต้องการคนมาช่วยงานก็เลยดึงเราเข้ามาทำจากวันนี้ก็เกือบ1ปีพอดีค่ะเพชรเริ่มต้นเล่าเรื่องเราผ่านแป้นพิมพ์งานที่ทำอยู่กับสมาคมถือว่าชอบค่ะงานไม่สนุกเลยแต่ท้าทายมากกว่าที่คิดงานเอกสารรายละเอียดใช้เวลาแต่ไม่น่าเบื่อเวลามีกิจกรรมพิเศษอย่างรับสมัครการแข่งขันเราก็จะได้ทำหรือไปจ่ายเงินเวลามีลีกข้างนอกตอนนี้จ่ายเงินสนับสนุนด้วยก็จะได้เจอกับพี่ๆสโมสรต้องยอมรับเลยว่างานที่ทำด้วยตำแหน่งและหน้าที่อาจจะทำให้พบผู้คนได้น้อยมากถ้าว่าช่วงที่เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Major League ทำให้เธอได้มีโอกาสฉายแสงเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการรับสมัคร Thailand Major League 2562ซึ่งมีสโมสรมาสมัครเยอะมากๆก็จะเริ่มมีเพื่อนพี่สื่อมวลชนเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศทั่วไปจะมีภาพถ่ายสโมสรและเจ้าหน้าที่รับสมัครท่านอื่นๆด้วยจนรับสมัครวันสุดท้ายจบมีแอดมินเพจหนึ่งติดต่อเราขออนุญาตลงภาพเป็นสีสันการรับสมัครเราก็เลยยินดีลงได้เลยสนุกสนุกจนลงไปแล้วเกิดแชร์เพื่อนๆก็เริ่มส่งมาให้ดูแน่นอนนอกจากเรื่องงานแล้วเรื่องหัวใจคงสำคัญไม่แพ้กันตอนนี้มีคนคุยบ้างค่ะสถานะโสดแต่ไม่สนิทฮ่าๆส่วนสเปคชอบสูงๆเพราะเราสูง170เป็นคนใจดีใจเย็นมีเหตุผลหน่อยเป็นที่พึ่งตอนเราเออได้แล้วนั่นคือบางส่วนของน้องเพชรที่ทำให้เรารู้จักเธอมากขึ้นส่วนใครอยากติดตามก็เชิญตามเว้าได้เลยนะครับซึ่งการแชร์ทำแน่นอนทำให้คนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นแต่ชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากคือเราก็ยังรับผิดชอบงานของเราปกติตอนนี้ยังเคลียร์เอกสารรับสมัครอยู่เลยค่ะแต่จะมีพี่ๆที่มาติดต่องานสมาคมทักเรามากขึ้นมีคนมาติดตาม IG มากขึ้นบางทีมีทักถามเรื่องฟุตบอลด้วย